ปรากฏว่าชาวบ้านนะครับเขาร้องเขาเห็นมาตั้งแต่โน้นนะครับช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าไปพบสิงโตนะครับหลุดออกมาจากบ้านอยู่ในหมู่ที่4ตำบลหัวใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับ2ตัวเลยคนนี่นะวันนี้นะครับนี่นะเจ้าหน้าที่จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับลงไปตรวจสอบเลยอยู่บ้านเขามะกอกนี่นะครับไปพบว่าเป็นสิงโต2ตัวครับเลี้ยงรวมกับหมาล็อตไวเลอร์ด้วยครับ2ตัวเช่นเดียวกัน2ตัวที่ว่านี้เป็นตัวเมีย1แล้วก็ตัวผู้1ครับโดยคุณสาวภานะครับซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนี่นะบอกว่าไอ้สิงโต2ตัวนะครับซื้อมาตั้งแต่อายุ45วันตัวผู้นะฮะตัวเมียนี่ครับว่านะครับเลี้ยงรวมกันแล้วครับตอนนี้อายุได้ประมาณสัก10เดือนแล้วเลี้ยงไปรวมกับหมานะครับนี่นะไม่อนุญาตให้กับทางเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะครับเข้าไปดูตอนแรกเลยนะครับเพราะว่าจะต้องระวังป้องกันภัยเอาไว้ก่อนนะครับหลังจากที่พูดคุยกันเรียบร้อยนะครับก็เปิดโอกาสนะครับให้ไปดูว่าเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นต้องมีเอกสารชี้แจงรับรองนะครับถึงจะแล้วกับถูกต้องเนื่องจากว่าอะไรครับสิงโตนี้ต้องมีนะใบรับรองในการว่าคุณได้รับอนุญาตเลี้ยงหรือการครอบครองสิงโตว่ายังไงบ้างก็ออกมาโชว์นะครับว่าสิงโตทั้ง2ตัวซื้อมาจากฟาร์มชื่อว่ากระป้องสีไลออนจูครับตอนแรกก็เลี้ยงได้อยู่ที่โน่นครับสัตหีบระยะนี้นะครับก็คือย้ายมาเลี้ยงอยู่ที่บ้านหลังนี้อายุได้ประมาณสัก6เดือนแล้วครับ10เดือนครับท่านผู้ชมดูภาพข่าวไปด้วยนี่ประตูหน้าบ้านครับปรากฏว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาประตูหน้าบ้านตรงนี้มันเป็นประตูอัตโนมัติใช่ไหมครับมันก็เปิดเองไปอย่างนั้นนะพอเอเปิดเองปั๊บเสือไอ้สิงโตนะครับ2ตัวนี่โผล่ออกมาโอ้ยชาวบ้านก็เห็นแล้วก็ตกใจกลัวมันจะมางาบคนใช่ไหมครับนี่นะหลังจากนั้นก็มีการพูดคุยกันตลอดเลยจนกระทั่งเข้าหูเจ้าหน้าที่ก็ออกมาตรวจสอบวันนี้ซึ่งจะต้องมีการดูกันต่อไปนะครับว่าไอ้เลี้ยงสิงโตอยู่ในบ้านเนี้ยมันผิดกฎกติกากำหนดเกณฑ์นะครับที่กำหนดเอาไว้ไหมเพราะจะเลี้ยงอยู่ในบ้านแบบนี้ไม่ได้ถ้ากรงขังต้องมีขนาดเท่าไรต้องมีบริเวณเท่าไรเพราะฉะนั้นจะต้องว่ากันต่อนะครับอ้าวโผล่มาแล้ว2ตัวคำเมาหมายสาม